วันนี้มาดูแผนกช่างยนต์ของเรานะครับมีอะไรบ้างให้ความมั่นใจกับตัวผู้ครองนักเรียนว่าเด็กที่ไปแข่งขันเนี่ยชุดนี้ราคาหลายหมื่นเมื่อกี้ที่ผมบอกคือโค้ด1515ก็คือตำแหน่งองศาในดิลเร่งก็คือตอนที่เราบิดคันเร่งครับเพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือเครื่องมือประจำศูนย์ก็คือเอาง่ายว่ามีชุดนี้เนี่ยสามารถที่จะเปิดร้านเปิดอู่ซ่อมได้เลยครับเป็นเครื่องยนต์อเนกประสงค์ครับที่เอาไปดัดแปลงใช้งานได้หลายๆอย่างครับเช่นเครื่องสูบน้ำเครื่องเรือจบปวช.1แล้วมีความรู้เรื่องแก๊สโซลีนดีเซลเครื่องยนต์เล็ดมอเตอร์ไซค์นะครับกำลังรักษารถยนต์ปีแรกก็คุ้มแล้วนะครับบางคนขยันไปตั้งอู่ได้เลยนะตอนนี้เรามาอยู่ชั้น2ของอาคาร6นะครับระบบไฟฟ้ารถยนต์นะครับอาจารย์อะไรครับแนะนำอาจารย์พานุพันธ์นินทสุวรรณครับเรื่องของไฟฟ้ารถยนต์เข้าไปดูด้านในแล้วกันนะครับเรื่องของไฟฟ้ารถยนต์เนี่ยมาเรียนในปวช2สาเหตุที่เรียนปวช2เพราะอะไรครับก็คือนักศึกษาสามารถนำไปต่อยอดในระดับปวช3ปวช3ได้ที่เป็นวิชาเกี่ยวกับตกแต่งครับตกแต่งรถยนต์หรือว่าเรื่องของเครื่องคำว่าเร็วในปวช3ได้นะครับที่ควบคุมได้เล็กที่คือไฟฟ้านั่นเองนะครับอันนี้คือปวช2ต้องเรียนแล้วนะครับอันนี้เป็นชุดฝึกใช่ไหมใช่ครับชุดฝึกครับฝึกโอเคอธิบายฟังว่าคร่าวๆเป็นไงบ้างชุดฝึกนี้ก็คือใช้สำหรับวงจรไฟฟ้าตัวถังและวงจรไฟฟ้าเครื่องยนต์ครับก็วงจรไฟฟ้าตัวถังครับก็จะประกอบด้วยก็คือวงจรไฟหน้าครับไฟหลีครับแล้วก็จะมีไฟเบรกต่างๆครับก็ลองทดสอบดูได้ครับจอนไฟหลีครับไฟหน้าครับก็จะมีไฟต๊อปครับไฟสูงครับแล้วก็จะมีไฟฉุกเฉินครับระบบต่างๆของเครื่องยนต์ครับคือสรุปว่าเด็กต้องเรียนรู้ระบบไฟฟ้าของรถยนต์ทั้งคันใช่เพราะว่าไฟหลีไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินเป็นไงบ้างเพื่อจะเป็นพื้นฐานที่จะไปต่อปวช3ที่เรียนเรื่องของระบบของมันเร็วคอมันเร็วต่อไปนะครับหรือ EV ต่อไปหรือว่าไฮบริดต่อไปทีนึงครับเพราะนั้นปวช2เนี่ยจะเป็นพื้นฐานใช่ครับของไฟฟ้าก็มีใบงานให้นะครับแล้วก็มีการสาธิตเข้าไปใน Google Classroom เพื่อให้เด็กเรียนรู้ก่อนสื่อให้ดูมันคือสมัยโบราณการเรียนเนี่ยจะต้องเก็บความลับไว้และถึงเวลามาให้เด็กรู้พร้อมๆกันโอ้โหโบราณแล้วนะแล้วเด็กบางคนมันไปไม่ทันมันก็เบื่อแต่สมัยนี้ที่บอกว่านอกจากเรามีห้องคอมพิวเตอร์ให้เด็กเรียนรู้แล้วเราจะต้องมีคลาสรูมทุกวิชาเราใช้ Google Classroom มาตั้งแต่ปี2557เพราะนั้นครูเราจะเข้าใจเรื่องของ Google Classroom อาจารย์ก็จะเอาสื่อต่างๆเข้าไปในคลาสรูมของแต่ละวิชาเราเรียนวิชานี้เราพร้อมแล้วยังอาจารย์จะมาถามอะไรขึ้นมาปุ๊บเราฝึกเด็กให้เรียนรู้ก่อนเป็นกำไรชีวิตเพื่อที่จะมาปุ๊บก็ได้ความรู้ไปเลยครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นชุดฝึกเกี่ยวระบบจุดระเบิดครับอันนี้จุดระเบิดอันนั้นระบบไฟฟ้าอันนี้จุดระเบิดครับนี่ก็จุดระเบิดก็ได้เหมือนกันครับอ๋อจุดระเบิดได้เหมือนกันเพราะคือสั่งมาใหม่มีทั้งรวมแล้วจุดระเบิดได้อ๋ออันนี้ชุดรวมใช่อันนี้ก็เป็นจุดระเบิดอย่างเดียวใช่ก็มีอยู่หลายชุดด้วยกันปีการศึกษา65นะครับท่านผอ.เราก็ขออนุมัติงบไปในเรื่องของการที่จะซื้อโปรแกรมทำไว้ประมาณ20โปรแกรมราคาโปรแกรมแล้วไม่กี่บาทนะโปรแกรมละ1,000 บาทคือเพราะมีโปรแกรมให้เด็กฝึกอีก20โปรแกรมอ๋อสำหรับปี65เป็นโมดูลขึ้นมานะครับเด็กว่าจะเรียนรู้ก็ทำไปเรียบร้อยเลยว่ามันจะมีโปรแกรมนี้จะเป็นการทำแบบไหนเรื่องอะไรบ้างโปรแกรมนี้วงจรนี้ต่อยังไงเด็กต่อได้เลยครับในคอมอ๋อต่อจากคอมพิวเตอร์ได้เลยได้ผ่านคอมได้เลยไปต่อจากคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยแล้วมาต่อเขากิ่งแล้วจะแมทกับแผงเราด้วยอ๋อมาแมทกับแผงเราเลยโอเคคือสมัยก่อนเนี่ยที่บอกมันมีเรื่องของมิเตอร์เงี้ยแจกมิเตอร์ไปเท้าขึ้นมาเสียแล้วเขาไปจิ้มมาจิ้มแต่เขาไม่ได้รู้ว่าคืออะไรกลับไปบ้านแจกมิเตอร์โอ้โหสนุกกันสนานกันเลยหักไปแล้วนะครับเสียผิดเพราะนั้นระบบเราก็คือจะต้องส่งวิดีโอให้เด็กดูก่อนไปต่อในคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยแล้วมาต่อเขาจริงปี65ซื้อโปรแกรมเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดอันนี้ก็ส่วนหนึ่งเป็นชุดฝึกซื้อสำเร็จกับอีกส่วนหนึ่งเป็นชุดโปรเจกต์เด็กโปรเจกต์เด็กทำขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นตั้งแต่พัฒนาขึ้นมาแต่รุ่นโบราณเก่าๆหน่อยก็มาขึ้นมาในห้องนี้ห้องนี้เรียนแค่กลุ่มเดียวใช่ไหมกลุ่มเดียวครับกลุ่มเดียวประมาณ20 กว่าคนก็วนกันขึ้นมาเพราะนั้นแผนกช่างยนต์เราจึงรับค่อนข้างจำกัดนะครับอันนี้จะสอนออนไลน์ก็จะมีเครื่องอยู่ที่นี่นะครับสามารถสอนออนไลน์นะครับเรามีบางห้องก็จะเป็นทีวีบางห้องก็จะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับจะต่อไฟเบอร์ออปติกทุกอาคารเราจะเป็นเชื่อมโยงกันหมดนะครับอันนี้จะเป็นระบบของเราที่เราทำมานานแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับทางท่านอาจารย์แล้วก็ตัวนักศึกษาของเรานะครับโอเคอันนี้จะเป็นระบบไฟฟ้านะครับนี่ปวช2นะครับโอเคครับครับตอนนี้เราก็จะมาสู่การที่นักเรียนจะมาเรียนปวช3แผนกช่างยนต์ปีสุดท้ายที่จะจบหลักสูตรปวชนะครับ
อาจารย์ที่รับผิดชอบก็คืออาจารย์เชิญแนะนำตัวเองครับผมอาจารย์พิเชษฐ์มณีรัตน์นะครับผมอาจารย์สุภวิทย์เมืองลมครับโอเคครับอาจารย์ทั้งสองท่านนี้จะสอนเรื่องเครื่องยนต์ของปวช.3นะครับเป็นเครื่องยนต์อะไรครับอาจารย์ก็เป็นเครื่องยนต์คอมมาเรลครับของเครื่องยนต์อีซูนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ดีเซลดีเซลครับดีเซลคอมมาเรลอันนี้เป็นของรุ่นแรกประมาณ10ปีแล้วครับปีแล้วก็ซื้อมาให้เด็กเรียนคอมมาเรลเลยสมัยก่อนที่เตี๋ยวบอกอ๋อเป็นเด็กๆก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลธรรมดามันก็เป็นคอมมาเรลเพิ่มขึ้นแล้วก็เอาเครื่องยนต์คอมมาเรลนี้มาให้เด็กเรียนเลยนะครับพอมาชุดใหม่ปุ๊บเนี่ยเราก็มีเครื่องยนต์ดีเซลคอมมาเรลรุ่นถัดมาอันนี้เป็นส่วนของเครื่องวีโก้ครับอันนี้วีโก้ของโตโยต้าครับของโตโยต้าเป็นคอมมาเรลเหมือนกันคอมมาเรลเหมือนกันอันนี้กี่ปีแล้วอันนี้ก็ประมาณสักเกือบ10ปีครับอันนี้ก็เป็นชุดฝึกนะคอมมาเรลของโตโยต้าไอ้คอมมาเรลนี่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจมันหมายความว่าไงเป็นเครื่องยนต์ที่มีการจ่ายน้ำมันโดยการใช้แรงดันสูงแล้วก็คุมด้วยกล่องแล้วคือคุมได้กล่องก็เขาเรียกคอมมาเรลมันประหยัดน้ำมันใช่ไหมมันช่วยทำให้สมรรถนะเครื่องยนต์นี่ดีมากขึ้นแรงขึ้นมลพิษน้อยลงโอเคนะครับอันนี้เครื่องกี่ซีซีอันนี้เครื่อง 2,500 ครับ 2,500 ซีซีนะครับอันนี้ก็เป็นเก่าหน่อยอันนี้จะเป็นเครื่องใหม่หน่อยนะครับใหม่ล่าสุดครับล่าสุดอันนี้เป็นของยี่ห้ออีซูครับอีซูชื่ออะไรบูพาวเวอร์ครับชื่อบูพาวเวอร์นะครับอ๋อนี่บูพาวเวอร์นะครับเครื่อง 1.9 เอ้าอันนู้น 2.5 2,500 ซีซีอันนี้ 1.9 เอาแล้วเครื่องมันเล็กลงแต่ว่าสมรรถนะมันได้มากขึ้นมากขึ้นหมายความว่าเครื่องเล็กลงสมรรถนะสูงขึ้นนะครับเป็นระบบบูพาวเวอร์บูพาวเวอร์ของอีซูของอีซูนี่เป็นเครื่องตัวใหม่ที่เอามาให้เด็กเรียนในสภาพความเป็นจริงนะครับว่าเครื่องยนต์ขนาดเล็กลงมีกำลังสูงขึ้นมันก็กินน้ำมันลดลงครับประหยัดน้ำมันมากขึ้นประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถจะใช้งานได้มากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นตัวใหม่ที่เอามาให้เด็กนักเรียนเรียนเหมือนกันนะครับถ้าเป็นส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยนักเรียนสามารถที่จะตรวจสอบการทำงานรถได้ครับก็คือสามารถสตาร์ทรถนะครับสามารถสตาร์ทรถได้นะครับเครื่องยนต์สามารถติดได้นะครับแล้วก็สามารถดูอันนี้ขาคันเร่งครับอ๋อแล้วเบรกอ่ะอ๋อไม่มีไม่มีครับเครื่องทั้งคันนักเรียนสามารถดูหน้าปัดได้หมดเลยดูหน้าปัดว่าระบบบกพร่องบกพร่องยังไงบ้างแล้วก็ตรงนี้อ่ะอันนี้เป็นให้อาจารย์ผู้สอนที่วางระบบให้นักเรียนวินิจฉัยข้อบกพร่องโดยการใช้เครื่องวิเคราะห์ครับอ๋อภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าเป็นการวางยานักเรียนจะต้องใช้เครื่องมือตัวนี้ในการตรวจสอบวิเคราะห์รถได้ว่ารถมีปัญหาอะไรอ๋อปัจจุบันนี้ที่บอกว่ามานั่งใช้สัมผัสทั้ง5ที่อาจารย์ว่าไม่มีแล้วอาจารย์ก็สามารถจะใช้ทัชตรงนี้ขึ้นมาได้เลยใช้สายได้เลยทำสายได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่บอกว่าปัจจุบันในโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับเราอาจจะไม่ได้อยู่วงการของเครื่องยนต์เราอาจจะไม่รู้เท่าไหร่นะครับแต่จริงๆแล้วเด็กเนี่ยต้องเรียนรู้ว่ารถเสียปุ๊บเนี่ยถ้าเข้าศูนย์ซ่อมเขาต้องมีเครื่องมือนี้นะครับหรือว่าวิ่งมาที่ e-tech ก็มีเครื่องมือนี้สามารถตรวจสอบได้ถ้าเป็นรถสเปคเดียวกันสามารถอ่านโค้ดลบโค้ดแล้วก็ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ในระบบได้ได้หมดเลยครับเพื่อให้ง่ายในการซ่อมบำรุงครับเพราะฉะนั้นเด็กเจอสภาพจริงจะได้รับรู้ว่าเรียนแล้วก็สามารถจะเรียนรู้นะครับได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นนะครับแบบว่าไม่ต้องเป็นภาระของผู้ที่เข้ามาจ้างเรานะครับก็สำหรับชุดฝึกตัวนี้นะครับก็จะเป็นยกมาแต่ระบบควบคุมแล้วก็ระบบหัวฉีดที่เรียกว่าคอมมาเรลใช่ครับให้เรียนรู้เป็นยังไงบ้างเป็นระบบควบคุมของเขาครับก็อาจจะเริ่มจากกล่อง ECU แล้วก็เซ็นเซอร์ต่างแล้วก็หัวฉีดใช่ครับก็คือจะยกมาแค่ระบบคอมมาเรลอย่างเดียวใช่ก็คือเด็กจะเรียนรู้ตรงนี้ก็จะเป็นในการจุดของปลั๊กตัวนี้ครับของถ้าเปิดไวริ่งปุ๊บเราก็จะสามารถดูได้ว่าเซ็นเซอร์แต่ละตัวเนี่ยมันเสียตรงไหนหลังจากที่เราวิเคราะห์ปัญหามาแล้วว่ายกตัวอย่างเช่น Map Airflow Sensor เสียเราก็จะมีไวริ่งเป็นสแตนดาร์ดค่าสแตนดาร์ดแล้วก็เอามันติดมิเตอร์ครับวัดดูว่าอ๋อมันเสียจริงไหมมันเป็นเพราะอะไรสรุปว่าถึงเวลาเด็กมาเรียนตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยอาจารย์ก็จะต้องมีการเขาเรียกวางยาให้เด็กใช่ไหมแล้วก็เด็กเรียนสภาพจริงเมื่อผ่านการทดสอบแล้วจึงผ่านแล้วจึงให้คะแนนใช่ครับว่าเด็กทุกคนต้องผ่านเข้ามาเป็นกลุ่มใช่ไหมส่วนใหญ่จะเป็นคู่ครับสองคนอ๋อมาแค่สองคนไม่ใช่กลุ่มมาลมสิบคนไม่ใช่นะสอบแค่สองคนแล้วก็ช่วยกันใช่ครับแต่ว่าการถามนั้นขึ้นอยู่กับอาจารย์เป็นผู้ถามด้วยไม่ใช่ว่าสองคนอีกคนเก่งคนเดียวแล้วก็ถึงเวลาทำอยู่คนเดียวส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะให้เด็กรู้ทุกตัวเลยครับทุกตัวเลยทำทุกตัวเลยต้องทำทุกตัวคู่กันจะไม่วางยาคือจะทุกตัวต้องได้หมดอ๋อทุกตัวต้องวัดต้องทำระบบค่าได้หมดครับนี่ถามว่าคอมมอนเรลเนี่ย
ป็นของยี่ห้อไหนเนี่ยคล้ายๆกันใช่ไหมคล้ายๆกันครับส่วนใหญ่คอมมอนเรลเนี่ยจะมีแบรนด์ผู้ผลิตก็คือเป็นเดนโซกับบอสอ๋อเดนโซกับบอสใช่ครับผลิตให้แล้วก็พวกบริษัทรถยนต์เนี่ยก็จะเอาซื้อของเขาไปซื้อเขามาใส่ทีใช่ครับอย่างพวกปั๊มพวกอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นหัวฉีดเดนโซหัวฉีดบอสค่ายสองค่ายเป็นหลักถ้าสองค่ายนี้เด็กเรียนตรงนี้เข้ามาปุ๊บก็ถือว่าเด็กเขาสามารถจะเรียนรู้ระบบคอมมอนเรลทั้งหมดได้เลยอ๋อโอเคครับผมเพิ่งรู้เหมือนกันเพราะว่าไม่ได้จบช่างยนต์ตัวดูการฉีดน้ำมันครับของแต่ละหัวครับใช่ครับอ๋อเพราะว่าในระบบจริงๆแล้วเราจะไม่เห็นว่ามันฉีดยังไงครับอ๋อนี่เขาเรียกว่าเครื่องควบคุมดีเซลด้วยเบรกเทคนิคภาษาเก่งเรียกว่าคอมมอนเรลอ๋อนี่จะฉีดเข้ามาก็ถ้ายิ่งเร่งก็จะยิ่งเห็นน้ำมันฉีดเยอะครับอ๋อถ้ายิ่งเร่งก็ยิ่งเร่งก็ยิ่งกินน้ำมันอันนี้ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งที่ให้กับนักเรียนแผนกเครื่องยนต์มีความมั่นใจว่าจบปวช.3เราเนี่ยโอเคไปสู่สังคมที่มีคุณภาพได้นะครับตั้งหูได้แล้วกันแต่ทั้งรถยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งเครื่องยนต์เล็กดีเซลเบนซินเครื่องยนต์ใหญ่นะปวช.1เรียนเครื่องยนต์เล็กนะครับอันนี้เป็นชุดฝึกอะไรครับอาจารย์อ๋อเป็นแก๊สโซลีนอันนั้นเป็นคอมมอนเรลดีเซลโอเคครับส่วนใหญ่ก็รถมันมี2อดีตมี2หลักๆ ก็คือดีเซลกับเบนซินปัจจุบันก็มีไฮบริดแล้วก็ต่อไปก็เป็น EV เลยก็ชุดนี้ก็คือก่อนที่นักเรียนจะไปลงที่เครื่องยนต์จริงๆเนี่ยก็จะมีการให้ศึกษาวงจรแล้วก็สามารถต่อวงจรแล้วก็ตรวจสอบการทำงานในแผงนี้จบได้เลยครับอย่างเช่นหัวเทียนมีการสปาร์คมั้ยนะครับแล้วก็หัวฉีดมีการฉีดน้ำมันมั้ยคือระบบสามารถตรวจสอบจากชุดนี้จริงก่อนเพราะว่าในรถเนี่ยมันจะตรวจสอบลำบากพวกกล่องมันไม่มีขั้วให้เพราะว่าเขาเปิดกระโปรงรถมามันก็มีเป็นกล่องมามองไม่รู้เรื่องอ่ะมันเห็นได้กับอุปกรณ์ครับแต่ว่าตัวสายไฟที่เชื่อมต่อเนี่ยบางทีมันเรียนค่อนข้างยากแต่ว่าถ้าเราดูที่แผงก่อนทำความเข้าใจนี้ก่อนปุ๊บเวลาไปแก้ไขปัญหาที่รถที่เครื่องเนี่ยมันก็ง่ายยิ่งขึ้นตรงนี้ก่อนที่เด็กจะมาลงเนี่ยเด็กเขาจะต้องเข้าไปใน Google Classroom ก่อนใช่ไหมอาจารย์มีวิดีโอให้เด็กดูไหมมีวิดีโอมีใบงานให้พร้อมหมายความมีวงจรทุกอย่างให้เด็กแล้วเด็กสามารถจะมีความรู้เรียนรู้จากตัวด้วยตัวเองก็ได้เรียนรู้จากเพื่อนก็ได้เรียนรู้จากพี่ก็ได้เรียนรู้จากครอบครัวก็ได้นะครับว่าสภาพจริงๆแล้วเป็นอย่างไรจาก Google Classroom ที่เราทำอยู่เสร็จแล้วเด็กมาลงของจริงอธิบายนี่บางคนใช้เวลานานไหมบางคนก็ไวเพราะบางคนพื้นฐานบางทีเด็กก็ไม่เรียนช่างยนต์เนื่องจากเขาชอบอยู่แล้วชอบช่างยนต์มาปุ๊บก็รู้เรื่องเลยก็มีพื้นฐานบางทีก็ทำอู่ทำอะไรบ้างเงี้ยคนนี้จะไปได้ไวถ้าคนไหนไปไวปุ๊บเนี่ยหาปลอกแขนมาใส่เฮ้ยเธอเป็นผู้ช่วยครูเพราะบางทีเนี่ยนะเรียนท่านผู้ปกครองกับทางผู้ชมนะบางทีเนี่ยเด็กนักเรียนสอนเพื่อนเนี่ยบางทีเข้าใจเพราะใช้ภาษาเดียวกันเราโบราณแล้วนะบางทีเราสอนศัพท์ภาษาเก่าอยู่เด็กเขาอาจจะไม่ค่อยเข้าใจบางแผนกเนี่ยเด็กเขารู้หมดละเพราะเขาเร็วเพราะว่าเขาชอบแล้วก็ศึกษาด้วยตัวเองเด็กรุ่นใหม่เนี่ยศึกษาจาก YouTube บ้างแล้วก็เราใส่ไปใน Google Classroom บ้างเด็กมาปุ๊บตอบคำถามได้อะไรได้ปุ๊บก็อาจจะลงปฏิบัติเร็วขึ้นเพราะนั้นอาจจะมาเป็นผู้ช่วยอาจารย์ได้ด้วยนะครับเรียกว่าเด็กพวกนี้ก็จะมีคุณภาพการให้เกรดก็ง่ายขึ้นนะครับก็วัดตามสมรรถนะนอกจากการเรียนการสอนที่นับชั่วโมงเรียนแล้วต้องมาดูสภาพจริงอีกทีนึงอันนี้ก็คือที่มันเป็นระบบปกติที่ไม่ใช่ไฮบริดหรือปลั๊กอินนะเดี๋ยวเข้าไปสู่ระบบไฮบริดและปลั๊กอินต่อไปนะครับครับตอนนี้เราก็มาแผนกเครื่องยนต์ปวช.3อาจจะเป็นรายการสุดกับสุดท้ายแล้วแต่จริงมีอยู่เยอะนะฮะอาจารย์แนะนำตัวเองหน่อยครับผมอาจารย์จตุรงค์สมตระกูลครับอาจารย์ประจำแผนกช่างยนต์ครับรถยนต์ฝึกปฏิบัติแผนกช่างยนต์8ไอ้8คืออะไรเนี่ย8คือคันที่8คันที่8นะครับก็เดี๋ยวมีคันต่างๆมาเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับอันนี้คันที่8นะครับเข้ามาดูด้านในกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องของเครื่องปรับอากาศซึ่งเราเป็นเมืองร้อนเนี่ยนะครับเราถ้าเป็นเมืองหนาวก็เป็นฮีเตอร์แต่อันนี้เป็นเครื่องปรับอากาศที่ให้มันเย็นสบายนะครับโอเคก็อาจารย์อธิบายฟังเลยครับว่าเด็กที่จะจบปวช.3เนี่ยเรียนเรื่องจักรยานยนต์เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนดีเซลอะไรมาแล้วเนี่ยต้องมาเรียนเครื่องปรับอากาศนะต่อไปครับเชิญครับก็ตามหลักสูตรครับของอาชีวะครับก็นักศึกษาปวช.3ครับในชั้นปีที่3นี้ก็จะเรียนวิชางานปรับอากาศรถยนต์ครับรายวิชาปรับอากาศรถยนต์เนี่ยในระดับปวช.3เนี่ยเขาจะมีทักษะเกี่ยวกับการซ่อมนะครับนะแล้วก็การบริการแล้วการซ่อมไฟฟ้ามาแล้วครับแล้วก็การซ่อมของเขาปวช.3เนี่ยก็จะเป็นการถอดประกอบครับแล้วก็งานบริการก็เกี่ยวกับการตรวจสอบระบบอันนี้คือระดับปวช.เด็กก็จะได้ฝึกในลักษณะแบบนี้ครับมาลุมเลยหรือว่าไปเรียนชุดฝึกก่อนหรือยังไงครับ
อ๋อเวลาเรียนเราจะจัดเป็นกลุ่มครับกลุ่มขึ้นมาเป็นกลุ่มกลุ่มนึงก็ประมาณสัก4คนครับ4คน4คนทีนี้เวลาเด็กปฏิบัติเนี่ยเราก็จะให้เด็กเนี่ยปฏิบัติทุกคนครับทุกคนได้ปฏิบัติหมดครับปฏิบัติในชุดฝึกก่อนหรือว่ามาลงของจริงเลยปฏิบัติกับชุดฝึกก่อนครับชุดฝึกชุดไหนก็จะมีชุดนี้ครับท่านผอครับก็เด็กสามารถที่จะฝึกปฏิบัติได้นะครับอันนี้เป็นชุดฝึกที่เป็นเครื่องยนต์ตั้งแท่นติดตั้งชุดระบบปรับอากาศเอาไว้นะครับอันนี้ว่ามีแอร์ออกพวกไหนบ้างมีออกหมดครับไม่สตาร์ทมีอะไรขึ้นมาครับอันนี้เป็นของ Isuzu ครับโอเคครับครับและอันนี้เป็นของใครอันนี้ก็ของ Isuzu เหมือนกันครับ Isuzu ก็เป็นอีกชุดนึงเหมือนกันครับแล้วอันนี้อันนั้นเป็นเกี่ยวกับเรียนเรื่องของวงจรไฟฟ้าครับวงจรไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศเหมือนกันครับสรุปว่าเรามีชุดฝึกให้เด็กมีทั้งหมดกี่ชุดเนี่ยถ้าเป็นชุดเครื่องยนต์ก็มีด้วยกันทั้งหมด3ชุดครับถ้าเป็นชุดฝึกวงจรไฟฟ้าก็มีด้วยกัน4 แผง4 แผงนี่เท่ากับ8 แผงเพราะมันมี2ด้านครับ8 แผงก็มีทั้งหมด10 ชุดเด็กก็วนกันไปตามใบงานครับโอเคเมื่อฝึกแล้วอันนี้คืออะไรนะอันนี้คือชุดเครื่องมือของนักศึกษาปช.3ครับที่จะต้องปฏิบัติก็คือชุดนี้เป็นเราเรียกว่าชุดเกียร์มินิโฟครับก็เอาไว้สำหรับในการวัดความดันของระบบครับว่าความดันของแก๊สเท่าไหร่ยังไงใช่ไหมใช่ครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องตรวจสอบรอยรั่วครับแต่ตัวนี้จะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ครับเวลาเจอสารน้ำเย็นปุ๊บมันจะร้องทันทีเลยครับเวลาที่ระบบมันรั่วครับก็เราคงไม่ใช้วิธีไปดมๆนะอ๋อไม่มีครับขอใช้เครื่องมือที่เป็นไฮเทคแล้วครับเออครับก็หมายว่าเด็กก็เหมือนกับที่ผมชี้แจงไปทุกเอพิโซดก็คือหรือว่าทุกแผนกก็คือว่าเด็กจะต้องเข้าไปใน Google Classroom จะต้องมีใบงานให้เด็กใช่ไหมแล้วก็ส่งวิดีโอให้เด็กไปดูก่อนว่าชุดฝึกเป็นอย่างนี้นะเป็นอาจจะเป็นฝึกเป็นแผงหรือว่าชุดฝึกของระบบวงจรไฟฟ้าก็ตามเด็กก็เรียนรู้ให้เรียบร้อยแล้วมาฝึกปฏิบัติแล้วมาลงของจริงของจริงก็จะมีเครื่องจริงๆให้เด็กเขาทดลองเป็นกลุ่มคือกลุ่มไหนฝึกปฏิบัติเสร็จก่อนก็มาลงก็ทยอยกันไปนะครับโอเคที่ผ่านมามีปัญหาอะไรไหมเด็กเรียนแล้วก็ไม่มีครับแต่มีอยู่อย่างหนึ่งก็คือคนเป็นครูต้องคอยกระตุ้นเด็กครับให้เกิดการเรียนรู้ครับก็เป็นชีวิตประจำวันของเขาเรื่องของแผนกช่างยนต์ครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของช่างยนต์ปวช.1-3ที่เรียนจนกระทั่งจบไปแล้วเนี่ยสุดท้ายก็คือมันอาจจะปวช.3อาจจะเรียนหลายอย่างมารวมกันแต่อันนี้เรามาจะมาจบที่เรื่องของเครื่องปรับอากาศหรือแอร์รถยนต์อีกทีนะครับเดี๋ยวครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับก็ได้เห็นแล้วนะครับว่านักเรียนปวช.ช่างยนต์ของเราตั้งแต่1 2 3ได้เรียนอะไรบ้างนะครับจบปวช.3เนี่ยสามารถที่จะไปเปิดอู่จักรยานยนต์หรือรถยนต์ได้เลยนะครับหรือทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือไปทำธุรกิจส่วนตัวได้เมื่ออายุ18ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือหลักสูตรของเราที่เรียนให้กับนักเรียนปวช.ช่างยนต์ของเราในคลิปต่อไปนะครับจะเป็นนักเรียนปวส.เรื่องของยานยนต์สมัยใหม่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับอนาคตของเด็กต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณมากครับเราจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ครับเป็นการตรวจวัดว่ามีมุมล้อมีปัญหาวิเคราะห์มุมล้อว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่ครับเด็กจะต้องเรียนเรื่องการตั้งศูนย์การอะไรทั้งหมดตรงนี้เข้ามาจากเครื่องนี้ซื้อใหม่เพื่อออโต้วันโดยตรงเครื่องแบบนี้ศูนย์บางศูนย์ยังศูนย์เปลี่ยนยางยังเขายังไม่มีใช่ไหมเราก็ต้องซื้อตรงนี้มาเครื่องนี้ราคาประมาณเท่าไหร่2,400ประมาณเกือบ 3,000กลไกสลาเดอร์แท้งเนี่ยเราก็จะบอกว่าทฤษฎีว่าตัวขับเนี่ยมันจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะส่วนตัวตามเนี่ยจะเคลื่อนที่สไลด์กลับไปมาแบบนี้ก็จะมีการซิมูเลชันในคอมพิวเตอร์ครับก็ให้นักศึกษาเอามาลองซิมูเลชันดูก่อนว่าใช้งานได้ไหมต่อแล้วเสร็จเรียบร้อยครับก็จะมีการเทสนะครับว่ามันก็จะตรงกับในซิมูเลชันเลยอ๋อนี่มันจะตรงกับตรงนี้ว่าลมยังไงวิ่งยังไงไฟฟ้าวิ่งยังไงแล้วตรงนี้วิ่งยังไงอันนี้ถือว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดไฮไลท์ของเรานะครับเป็น EV car นะครับของช่างยนต์สวัสดีออร่าค่ะฉันฟังอยู่เปิดซันลูปโอ้ยเปิดซันลูปเปิดอัตโนมัติครับ